วันนี้นะคะก็กินนะคะจะมาเล่าถึงเป็นเรื่องของเพื่อนนะคะที่ฟังมาเล่านะคะก็จะเป็นเรื่องของความริษยานะคะที่ทําให้คนเปลี่ยนไปนะคะความริษยานะคะทําให้พี่น้องนะคะที่คานพากันมาได้ทํากับเธอแบบนี้นะคะเป็นเรื่องที่มันนานมาแล้วเธอก็ไม่อยากจะเล่าค่ะน้องนะคะคนน้องนะคะก็ไปออกรถนะคะรถเก่งนะคะป้ายแดงมานะคะเพิ่งจะออกมาใหม่ๆยังเป็นป้ายแดงอยู่เลยนะคะแต่ละคนพี่นะคะก็มาขอยืมนะคะขอยืมไปทุกของเก่าอ่ะเอาไปทุกของเก่าอ่ะแล้วก็ขนใส่รถเธอนะคะก็เป็นรถป้ายแดงอ่ะทะลอกหมดเลยอ่ะด้านหลังอ่ะก็แบบคนที่เป็นน้องนะคะก็ไม่รู้หรอกว่าพี่คนที่เป็นพี่จะทำแบบนั้นจะแบบว่ายัดจนแบบว่าท้ายรถเธอทะลอกนะคะเพราะว่าเธอคิดว่าคงจะไม่ตั้งใจหรอมั้งเขาก็ต้องดูแลรถเราดีแหละเพราะว่าพี่น้องกันนะคิดว่าเอาไปทุกก็คงเอาไปทุกแค่นิดเดียวคงไม่ได้ยัดจนแบบว่าตรงท้ายรถทะลอกอะไรขนาดนั้นนะแต่ว่าดูดิความริษยานะคะที่เห็นน้องเอารถป้ายแดงได้อะแล้วตัวเขาอะไม่มีรถขับอะเขาก็ทำแบบนั้นเลยเขามีแต่รถเก่าๆขับใช่ไหมเขาเห็นคุณน้องออกรถป้ายแดงเขาก็คงจะแบบเกิดความแบบไม่พอใจอ่ะก็เลยแบบว่าเอาของเก่าอะไรมายืมรถไปขนของเก่าแล้วก็ยัดของอ่ะจนแบบว่าข้างในอ่ะท้ายรถอ่ะรถเป็นรอยถลอกเต็มไปหมดเลยอ่ะคนน้องนะก็ไม่อยากจะคิดว่าพี่ตัวเองจะมาอิจฉาอะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่าเขาไม่รู้มั้งว่ามันจะถลอกอะไรเงี้ยไม่อยากจะคิดว่าเป็นแบบว่าการแบบริษยากันอ่ะจะพาต่อมานะคะก็เลยได้รู้เลยอ่ะเพราะว่าเขาเมามาวันนั้นแต่เขาก็มาโวยวายแล้วก็บอกให้เพื่อนเขาว่าถุยน้ำลายลงใส่รถป้ายแดงของน้องเขาเขาบอกจะถุยไปที่อื่นทำไมถุยน้ำลายลงหน้ารถป้ายแดงของนี่เลยเนี่ยมันจอดไว้เนี่ยเกะกะอะไรอย่างเงี้ยให้เพื่อนสั่งให้เพื่อนเขาว่าถุยน้ำลายใส่รถน้องตัวเองนะคะคนพี่อ่ะเมานะคะก็เลยแบบว่าควบคุมความริษยาในตัวเองไม่ได้อ่ะคนเมาอ่ะมันจะพูดอะไรออกมาโดยที่มันไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ทำให้น้องสาวเขารู้เลยว่าคนพี่นั้นอิจฉาที่เธอออกรถป้ายแดงนั่นเอง